เดี๋ยวคลิปนี้พามาชมนะคะแม่ใหญ่แอกบ้านสวนนะคะอันนี้เป็นคลิปการเลี้ยงมดแดงคลิปที่สองนะขอเก็บภาพทดลองไว้ก่อนหลังจากที่เอารังมดแดงเนี่ยตั้งแต่เมื่อเช้ามาใส่ตรงนี้ไว้เขาเรียกว่าเลี้ยงมดแดงในขวดในคอนโดหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะแต่เรียกกันตามกันว่าเลี้ยงในขวดหรือในคอนโดนั่นแหละผลปรากฏว่าอันนี้มันเป็นรังอยู่ในต้นไม้อยู่แล้วนะคะเอามีดเอากรรไกรตัดมาง่ายๆไม่ต้องไปหาที่อื่นนะคะนี่แหละก็คือเอามาจากนี่แหละอยู่ในสวนของแม่แยกนี่แหละตัดแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ชั้นนี้อยู่ใต้ชายคานะคะศาลาหลังบ้านตอนเย็นมาพอปรากฏว่าอันนี้เป็นน้ำเปล่าผสมน้ำตาลมดเดินเข้ามากินแล้วน้ำเปล่าเขาไม่ค่อยไปสนใจเขาจะมาสนใจน้ำตาลกับน้ำแดงนะนี่ใส่จานเล็กๆวันนี้ทดลองไปก่อนแล้วก็มีสั่งข้าวโพดเก่าที่กินเหลือนะนี่ไม่ได้ลงทุนอะไรนะลงทุนแค่0บาทเลยลงแต่แรงนะคะเพราะว่ามันเป็นทุนเดิมนี่อาหารก็อยู่ในครัวเนื้อแห้งนะคะเนื้อแห้งตอนแรกสนใจอยู่นะพอมีน้ำมีน้ำตาลมาแล้วเขาจะสนใจน้ำตาลข้างล่างยังไม่มีอะไรนะคะชั้นข้างล่างนี่พอมาดูอันนี้มันเป็นน้ำมันเก่าๆในครัวนะเอามาใส่ตรงนี้กันมดเดินเข้าเดินออกก็ผลปรากฏว่ามดเล็กๆไอ้สงสัยคงได้กินอาหารเค็มข้าวหวานหรืออะไรไม่ทราบเวลาเราทอดเนื้อทอดปลาแห้งนั่นแหละนะคะทอดเนื้อเด็ดเดียวนะคะมดก็มาตรึมเลยมดเล็กๆนี่ที่เป็นเห็นสีแดงๆนะมดเล็กๆนะจะเข้ามากินน้ำมันนั่นแหละนะคะก็มาดูน้ำแดงเมื่อตอนกลางวันพอดีคิดได้กินน้ำแดงนะเพราะมันอากาศมันร้อนช่วงนี้ซึ่งแดงมากินประจำอันนี้คิดว่าจะเอามาวางไว้แล้วก็จะเอาหอยนะมันมีหอยอยู่ในสวนนี่แหละนะคะจะมาวางไว้ให้เขาเข้ามากินนะผลปรากฏว่าเราชงน้ำแดงดื่มเองก็เลยเอามาวางแก้วนี้จะขอคืนอยู่นะแต่ขอทดสอบก่อนเดี๋ยวจะหาภาชนะอย่างอื่นนะมาใส่ให้นะคะจะขอคืนอยู่แต่วันนี้ขอทดลองก่อนนะคะเนี่ยก็มาดูศึกษาไปด้วยกันนะคะแม่ใหญ่แอกบ้านสวนก็ลองทําดูเพราะว่าเห็นเขาทำเขาบอกว่าประสบผลสําเร็จก็ลองดูเพราะว่ามันลองก็ไม่เสียหลายเนาะเพราะเรามีอุปกรณ์อยู่แล้วเนาะก็ลองทําลองดูเนี่ยอันนี้รังเก่าข้างในผลปรากฏถ้าจับมดแดงก็คงจะกรูกันอยู่นะเนี่ยเขาคงจะหวงรังแต่ไม่ต้องกลัวนะวันนี้ยังไม่โดนมดแดงกัดเลยบอกตรงๆเพราะมันเป็นมดแดงอยู่ในสวนนะเดินผ่านไปผ่านมาน่ะเขาก็ไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่ทีนี้ใช้ขวดนี้ก็เริ่มมีตัวเข้ามาสำรวจแล้วเห็นไหมตัวเนี่ยอยู่ข้างในอันนี้ก็ฟองน้ำที่ปลูกผักไฮโดรโปรนิกนั่นแหละลองเอามาวางเผื่อจะให้เขาดื่มน้ำง่ายกินน้ำดูดน้ำง่ายให้เนี่ยเห็นไหมเขาจะมาดูดน้ำคือป้องกันมดจมน้ำนั่นเองนะคะนี่ฟองน้ำหลังขวดอันนี้ขวดเนี่ยก็เป็นขวดน้ำดื่มเก่าเห็นไหมจนมันเป็นขวดเก่าเนี่ยจนขึ้นคาบเขียวแล้วแต่ก่อนมันแช่น้ำอยู่ไปเทน้ำออกให้แห้งตอนทำก็น้ำยังไม่แห้งดีนะเปิดฝาขวดก็เจาะรูก็ไม่ได้เจาะเยอะเนี่ยเจาะตรงนี้แล้วก็ทำสะพานเอาไม้เสียบเข้าไปให้เขาเดินผลปรากฏว่าตกตอนเย็นเข้ามาสำรวจเรียบร้อยมดเข้ามาสำรวจพื้นที่แล้วนะเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าไหมก็จะทำคลิปให้ดูนะคะตอนเย็นมาเก็บคลิปไว้ก่อนนะภาพเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะเอาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะจะมาเก็บให้ชมอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นยังไงอันนี้เก็บภาพตอนเย็นไว้ก่อนนะคะถ้าประสบผลสำเร็จจะต่ออีกโรงหนึ่งนะคะชั้นหนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีที่ว่างอยู่นะคะมีที่ว่างอยู่มีชั้นเก่าๆแบบนี้คือมันไม่ต้องลงทุนมากแล้วมันมีอุปกรณ์ในสวนอยู่แล้วก็น่าทำนะบอกเนี่ยเลี้ยงมดแดงลงทุน0บาทนะไม่ได้ซื้ออะไรมากเนี่ยมันง่ายนะฟองน้ำปลูกผักเอามาวางเขาจะมาดูดกินน้ำเลยปลาเนี่ยอันนี้เก็บภาพเก็บคลิปเอาไว้นะคะที่เราเลี้ยงไว้ในแต่ละวันนะเผื่อจะได้กลับมาดูย้อนหลังนะคะอ๋อขวดอันนี้ยังไม่ได้เข้าขวดตัวนี้ยังไม่ได้เข้านะขวดใบนี้ก็ยังไม่ได้เข้าแต่นี่เข้าแล้วนี่เขามดเข้าไปสำรวจแล้วนะนี่สังเกตดูนี่ที่ปากขวดเห็นไหมมดเข้าไปอ๋อเลยขวดกลางยังไม่เข้าแล้วก็ขวดสุดท้าย
นี่นี่ขวดนี้เข้าไปเยอะแล้วไม่แน่ใจว่าขวดกลางทำไมไม่เข้านะคะก็เขายังไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ดูต่อไปเพราะว่ามันอาจจะเป็นขวดที่เราเคยใส่อะไรก็ไม่รู้มาไม่ได้ล้างนะแล้วตัวนี้ไม่ได้เจาะช่องลมช่องอะไรแค่เปิดฝาวางพาดๆไว้ไม่ได้มัดด้วยนะเขาก็เข้าไปได้นะส่วนขวดนี้เข้าไปเรียบร้อยแล้วขวดนี้ก็เข้าไปสำรวจแล้วขวดนี้ก็มดเข้าไปสำรวจพื้นที่แล้วหวังว่าพรุ่งนี้ก็คงจะเห็นมดเข้าขวดนะคะเยอะกว่านี้นะคะในนี้มีมดเยอะมากเลยนะถ้าจับขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยนี่กับเขย่าไอ้นี้หนักไข่ตรึมเลยไข่เล็กๆนะคะหนักไข่พอดีมาคิดดูก็จะลองเลี้ยงลองดูนะก็เลยมาเก็บภาพเอาไว้นะคะถ้ายังไงก็อย่าเพิ่งว่ากันเด้อขอทดลองก่อนนะคะเช้าเมื่อคืนฝนตกหนักนะคะเมื่อคืนเนี้ยผลปรากฏว่าผักในสวนล้มเอ็นละเนระนาดเสียงจักจั่นนองเลยนะแดดเริ่มออกก็จะพามาดูเช้าวันต่อมานะคะวันที่2ผลปรากฏว่านี่ที่มาดูตอนเย็นวานนะคะรังมดแดงที่เริ่มทำเมื่อวานแล้วก็วันนี้วันที่2นะคะฝนปรากฏว่าเมื่อคืนพายุมาอย่างแรงนะคะฝนตกแล้วเรามาดูนี่มดแดงอยู่นิ่งเงียบในรังเลยนะคะรู้สึกว่าจะมีความสนใจรังเก่าของตัวเองแล้วบางส่วนนะคะดูขวดนี้ยังไม่มีมดแดงเข้าขวดนี้ก็ไม่มีมดแดงเข้าแต่มาดูนะคะนี่2ขวดนี้มดแดงเข้านะคะมดแดงเข้าแต่ขวดโน้นผลปรากฏว่าคงจะเป็นท่อลมแรงมันไม่ได้มัดไม่ไรแค่เอามาวางไว้เฉยๆนะคะแล้วมดแดงก็ยังไม่ได้เข้าแต่เมื่อวานแสดงว่าลมพัดไปก็เลยมาตกลักษณะอย่างเงี้ยก็จะเอากลับคืนมาเหมือนเดิมก็เอามาพาดไว้อย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้รู้ว่าเนี่ยปัญหาถ้าเราไม่มัดนะคะถ้าลมพัดมาก็มีโอกาสทำให้ขวดปลิวได้นะซึ่งต่างกับขวดใหญ่ขวดใหญ่นี่เมื่อวานดูแล้วมดเข้าไปสำรวจแต่วันนี้สงสัยจะเป็นเพราะขวดใหญ่เกินไปหรือก็โล่งแจ้งแล้วมดก็ไม่เข้านะก็ออกมาหมดเหลือขวดนี้ยังอยู่ข้างในอยู่นะเนี่ยมดอยู่ข้างในอยู่นะคะน้ำวันนี้อาหารมีมดตัวเดียวออกมากินนะคะเนี่ยไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานรู้สึกว่าจะตื่นสถานที่ยังไงก็ไม่รู้ขวดใหญ่3ขวดใช้เชือกมัดนะขวดนี้ไม่ได้มัดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เจาะรูนะคะขวดใหญ่ยังเจาะอยู่นะคะอันนี้เก็บภาพเก็บคลิปเอาไว้นะคะเป็นพัฒนาการประสบการณ์ที่ทำไว้นะคะอ่ะมาดูอาหารข้างล่างข้างล่างเมื่อวานได้เอาข้าวโพดสังเนื่องจากว่าสังข้าวโพดที่กินหมดแล้วมาวางไว้แต่วันนี้น่าจะเอาออกนะเพราะว่ามดไม่เข้ามาแล้วก็มีแมลงมาตอมก็จะเอาออกทิ้งไปส่วนน้ำตาลอาหารต่างๆวันนี้ไม่มีมดลงมากินเลยนะคะมดจะเงียบคงจะเป็นเพราะว่าฝนตกก็คงจะกังวลเรื่องการทำรังนะคะเดี๋ยวนี้มาดูรังนี้ไข่แสดงว่าเมื่อคืนนี่รีบขนไข่เล็กๆมาเข้ามาไว้ในขวดเห็นไหมคะขาวๆจุดขาวๆนั่นก็คือไข่นะคะไข่เล็กๆเขาเอามาเลี้ยงไว้ติดข้างขวดเลยนะคะอันนี้ก็เริ่มทยอยเอาไข่เข้ามาแล้วสรุปแล้วเข้า2ขวดนะคะโอเควันนี้เก็บภาพไว้เพียงเท่านี้รอติดตามนะคะการเลี้ยงต่อไปนะว่าจะเป็นอย่างไรนะก็จะพยายามเอามาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะวันนี้ไปลาสวัสดีนะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะ